ขึ้นมึงก็นึกป่าตายวะการจัดแจงเรื่องบนนอนง่ายๆเนาะเฮาก็ได้การเชิญว่าสปอนเซอร์เนาะสุกโยจากคาราน่าก็จะเป็น2รุ่นนั่นจะเป็นคาราน่าเนาะอีโก้โมเดล2เนาะแต่ว่าหลังคากับสีบ่ได้ยื่นออกมาแต่ตัวนี้ก็แบบพิเศษเนาะมีหลังคายื่นออกมาได้ก็แตกต่างกันกันฝนตกแรงบ่ย่านแหละก็เพิ่นว่าหมองอยู่บ่นอนไผห่วงบัดนี้เราบ่ต้องห่วงพร้อมเหลืออย่างเดียวอาหารการกินมื้อเกี้ยนโอ้เห็นบ่มันได้ป่าชาวบ้านมันไหลมองก็เฮาก็สิกักเก็บอาหารให้กับหมู่เพื่อนที่เดินทางมาในมื้อนี้ก็ให้ท่านผู้ชมชมภาพบรรยากาศเนาะถ่ายน้อยก่อนสิฮอดบรรยากาศตอนแรงในการที่จะหุงหาอาหารเตรียมเรื่องของอาหารการกินสําหรับให้หมู่เพื่อนของพวกเฮาแต่สัมผัสอากาศเคลื่อนว่าสดชื่นของประเทศลาวติดตามชมต่อไปเด ว่าเฮาไปย่างปลาเนาะแล้วไปกับต่างๆหากว่าน้ําเฮาบ่มีเนาะก็ใส่ระบบกรองน้ําให้ผู้เพิ่นก็ที่เฮาเบิ่งเอาน้ําห่วยเฮาใส่แล้วก็จะมีการกันกรองกันกรองเนาะลงหม้อนี้เมื่อน้ําไหลมาหม้อนี้ปั๊บก็สามารถที่จะดื่มกินได้เลยก็อภินันทนาการจากไอ้ผู้เพิ่นสนับไปกินน้ำได้หมดนี่นี่ปลาจากฝีมือก็สีมือสองทานนี้อันนี้เกี่ยวอันนี้เกี่ยวนี่นะมุดแล้วมุดอีกว่าได้นี่นะนี่สุดยอดเลยนี่นะปิ้งปลาแซ่บแซ่บมอมอันนี้นะปลามอมปลามอมนี่กำลังทำน้ำพริกป่าครับ น้ำพริกป่าพาห่อเนี่ยพริกไม่ดูสิมดูเอามือแจ๊บๆดู
เดี๋ยวไม่รู้ใจไอทีมีจะเอาล่ะนะเอามึงไม่รู้สิได้แล้วได้แล้วเกี่ยวฮะเกี่ยวพอกดเบอร์นี่โอมมันอยากเผ็ดเว้ยเป็นต่างเลยมาเด้อกินปิ้งปลาเนี่ยกินถามว่ากินปิ้งปลาอยู่ใส่แซ่บตอบไปเลยว่าอยู่ใส่ก็แซ่บคือกันแต่ว่าอยู่นี่แซ่บกว่าเด้อเจ้าพาเฮ็ดเองนี่นี่ทานเปวิญญาณของว่าจิตจาดว่ะลุกเลยมาแม่จึงแม่นนี่ต้มปลาสดน้ำเข้าไปอีกสุดเลยวันนี้ไอ้ปูมาว้ายไอ้อีกคนหนึ่งคนนี้มันอาบน้ำพิเศษต้องเอาน้ำแซ่น้ำก้อนให้คนอาบคนนี้สนับสนุนการเดินทางโดย